จะคิดวางใจในโชคชะตาความไม่แน่นอนของการเวลาวันเปลี่ยนเข้ามาให้เจอเจอเจ้านายกลับดึกจังเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวฉันมีประชุมคุณผักบุ้งเลยอยู่บนห้องมั้งคะตั้งแต่กลับมาจากข้างนอกกับคุณลิลลี่เมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยค่ะแล้วพวกเขาไม่ทานข้าวกันเหรอเห็นคุณลิลลี่บอกว่าทานกันมาแล้วค่ะอยู่ตามตาใช่ไหมที่ผมไว้ใจคุณนะคุณมันก็แค่เป็นใจง่ายบ้าผู้ชายกล้าตบผมอ่ะนี่มันยังร้อยไปด้วยซ้ำคุณฟ้องฉันบ้างสิคุณมันคนอย่างผมมันทำไมเป็นใจง่ายไม่มีสิทธิ์มาด่าอะไรผมทั้งนั้นจำเอาไว้คำก็ใจง่ายสองคำก็ใจง่ายฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงใจง่ายแต่ยังดีกว่าผู้ชายไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองแบบคุณผมมันไม่เคยมีอะไรดีเลยใช่ไหมได้รักกันมากฮะรักกันมากเหรอรักกันมากไงไปดิไปอยู่ด้วยกันเลยใส่หัวไปจนป่านนี้แล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอยู่เจ้านายครับหยงถ้าหยงจะพูดถึงสองคนนั้นนี่อย่าพูดพี่ไม่อยากฟังแต่หยงไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะคะแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วไงหยงหลักฐานก็ยังอยู่ตามตาไม่ใช่เหรอแต่ว่าหยงถ้าหยงยังนับถือพี่เป็นพี่อยู่อย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกแค่พี่ไม่ยิงมันทิ้งทั้งสองคนเนี่ยมันก็บุญแค่ไหนล่ะคุณผักบุ้งครับทำไมคุณผักบุ้งถึงไม่ไม่ต้องพูดหรอกเจนหาวฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้นายต้องเดือดร้อนอ่ะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณผักบุ้งเลยนะครับคุณลิลลี่ต่างหากอ่ะที่เป็นคนแกล้งเราอ่ะฉันรู้ฉันเองก็อยากจะอธิบายให้เขาฟังเหมือนกันแต่เขาฟังเราซะที่ไหนล่ะก็ดีเหมือนกันฉันเองก็ไม่ได้มีค่าอะไรกับเขาอยู่แล้วคุณผักบุ้งขาอย่าไปเลยนะคะเจ้านายกำลังโมโหอยู่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะเราให้เจ้านายอารมณ์เย็นกว่านี้ลงก่อนนะแล้วค่อยไปอธิบายทีหลังก็ได้ค่ะอย่าห้ามฉันเลยอะไม่
เธอก็ได้ยินนี่เขาไล่ฉันยังกับหมูกับหมาแล้วจะให้ฉันหน้าด้านอยู่ต่อไปได้ยังไงแล้วคุณผักบุ้งจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ฉันทนอยู่กับคนใจร้ายแบบนี้ไม่ได้หรอกผมไปด้วยครับพี่เจนหาวคิดดีแล้วเหรอเจ้านายมีบุญคุณกับเรามากนะพี่รู้แต่เจ้านายอ่ะต้องไม่สบายใจแน่ๆถ้าพี่ยังอยู่ที่นี่ต่อไปขอบใจมากนะเมย์ที่มีน้ำใจกับพี่คุณปักบุ้งครับผมไปเก็บของก่อนนะครับโถพี่เจนหาวเจียนหาวเอ้ยแกเนี่ยนะไม่น่าไปทำลายกล่องดวงใจของเจ้านายเขาเลยก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำถ้าไม่เชื่อก็ตามใจฉันก็อยากจะเชื่ออยู่นะแต่บอกตรงมันเชื่อยากมากเลยเว้ยบางทีแกอาจจะเมาจนคุมสติตัวเองไม่อยู่ก็ได้ใครจะไปรู้เล่าจำไว้เลยนะเว้ยว่าคนอย่างฉันน่ะเป็นลูกผู้ชายมากพอไม่ทำร้ายผู้หญิงฉันรักหรอกเว้ยโอ้โหไอ้พี่นีไปก็ได้นะนี่มันก็บ้านฉันเหมือนกันถ้าฉันไม่ให้เธอไปใครจะทำไมช่างมันเถอะเต๋อหยงฉันตัดสินใจแล้วว่าเธอจะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะบางทีฉันอาจจะกลับเมืองไทยเก็บเอาไว้ใช้นะขอบใจมากนะเต๋อหยงขอบใจจริงๆโชคดีนะคะคุณผักบุ้งคุณผักบุ้งครับพี่เจนหาวเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะไม่เอาหนาเมยพี่เจนหาวเขาไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนนะเธอไม่มีความรักอ่ะเธอไม่เข้าใจหรออภิงอย่าไม่คนมีความรักหนักอกพี่เจนหาวว่างๆก็แวะมาเยี่ยมเมย์บ้างนะพี่ถ้าไม่สะดวกมาที่เนี่ยโทรมาก็ได้เดี๋ยวเมย์ออกไปหาข้างนอกก็ได้ใจเมย์แต่หยงฉันคงไม่มีโอกาสได้ไปงานแต่งงานของเธอนะแต่ฉันขอให้เธอมีความสุขเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยรู้ไหมที่ได้แต่งงานกับมิ้นมินก็เป็นคนดีนะหรือฉันอาจจะโชคร้ายก็ไม่รู้นะไม่หรอกฉันไปนะจะ
ากคิดวางใจในโชคชะตาความไม่แน่นอนของกาลเวลาวันเปลี่ยนเข้ามาให้เจอเธอเดียวรอยยิ้มเดียวก็ร้องไห้น้ำตาแต่ฉันดีใจที่รู้ว่าที่ผ่านมาฉันมีเธออยู่ตรงนี้เสมอแบบบุ้งครับว่าต้องเจออะไรช่วยถือดีกว่าจนฉันไม่รู้ว่าจะแสดงตอบแทนเธออย่างไรว่าคืนและวันจะเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างไรในอ้อมกอดที่หวังดีจะมีที่ให้เธอเสมอไปอุปสรรคระยะทางไม่อยากกว่าหากเธอวางบนทางที่ฉันคำว่ารักที่คุณเฉินพูดมันก็แค่ลมปากพร่อยๆของผู้